เกตเป็นยังไงบ้างคะเขาก็ดีขึ้นมากแล้วล่ะเห็นหมอที่ดูแลเขาบอกว่าอีกวันสองวันเขาออกจากโรงพยาบาลได้นะหรอคะพี่สาพรุ่งนี้คุณไม่ได้เข้าเวรใช่ไหมค่ะหมอปล่อยเถอะค่ะพี่สาจะไปอาบน้ำพรุ่งนี้ผมก็หยุดเราไปเดทกันนะคุณเคยบอกผมว่าคุณอยากดูหนังเรื่องนึงไม่ใช่เหรอเรื่องอะไรนะผมจำไม่ได้เรื่องนั้นมันเข้าตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะเหรอผมคงจำผิดอ่ะถ้างั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวคืนนี้เรามาดูกันว่ามันมีหนังเรื่องไหนเข้าบ้างนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันช่วงนี้มันมีแต่หนังผีหมอไม่ชอบดูหนังผีนี่คะเราไม่ต้องไปหรอกค่ะแต่คุณชอบดูหนังผีไม่ใช่หรอผมไม่นั่งเป็นเพื่อนคุณได้นะริสาไม่ได้ชอบหนังผีค่ะแต่มีเพื่อนคนหนึ่งของริสาเขาชอบหนังผีเขาชอบความตื่นเต้นเพื่อนคนนั้นชื่อเกตค่ะริสาเดี๋ยวก่อนริสาผมขอโทษนะงั้นเราไม่ต้องไปดูหนังแล้วเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าแล้วพอทานเสร็จอะดิสาอยากไปไหนผมพาไปทุกที่เลยโอเคปะไม่ต้องหรอกค่ะหมออยู่ดูแลเกตนะคะเพราะถ้าหมอไปกับดิสาเกตก็อยู่คนเดียวเขาก็ต้องโทรตามหมออยู่ดีถึงเขาโทรมาผมก็ไม่ไปผมจะอยู่กับเมียผมแล้วถ้าเกตเขาบอกว่าเขาก็เป็นเมียคนหนึ่งของหมอล่ะคะหมอจะพูดยังไงกับเกตที่คุณไม่ไปกับผมเป็นเพราะเกศหรือว่าเป็นเพราะว่าไปกับผมมันไม่สนุกเท่าไปกับเด็กนั่นหมอหมายความว่ายังไงคะผมแค่จะขอโทษคุณที่ผมเซาซีคุณเป็นเด็กๆอ่ะผมอยากอยู่กับคุณนะพรุ่งนี้เราออกไปข้างนอกกันเถอะก็ได้ค่ะฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้